สมูทมากเลยครับสมส่วนเลยเออยืนเนี่ยจับยืนฮะใหญ่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบาเกษตรครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานก้ามปูฟาร์มนะครับบ้านเชียงใหม่เป็นบ่บ้านเชียงใหม่บ่แม่ครับบ้านเชียงใหม่อําเภอโพชัยอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมสวัสดีครับหมอโจอีกรอบนึงครับสวัสดีครับผมโอ้เสือรูปรอเดี๋ยวยังไม่ได้ซักดิครับผมว่าได้ให้พี่ที่ลึกเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับหมอโจก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือว่าราชมงคลกาฬสินธุ์นะครับมีหลายๆข้อความหลายๆคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับอยากให้ผมนะครับได้มาอัปเดตมาไทยแอนงัวในสังกัดก้ามปูฟาร์มแนวเซินว่าผมก็เอ้าถ้าผมมีโอกาสผมก็สิได้มาดอกครับหมอโจได้ยินพี่น้องว่าจังซั่นรู้สึกจะได้แน่ครับโอ้ดีใจครับดีใจเนาะครับผม เพิ่นฮู้จักแล้วครับงัวอยู่นี่นะแต่ละโตนะครับเป็นจังได๋แน่แล้วก็ได้ผลงานจังได๋แน่นะครับนี่ฮะยังตัวแรกนะฮะที่จะมาอัปเดตครับหมอโจเชิญครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อมิสเตอร์อเมริกา HK779 ครับเป็นพ่อพันธุ์นําเข้าจากอเมริกาครับของก้ามปูฟาร์มตอนนั้นหมอโจจําได้บ่เข้ามาจากปีแล้วครับอยู่กับเฮามาอยู่นี่ได้3ปีแล้วครับ3ปีเนาะตอนนั้นผมยังจําได้ผมมาอยู่นะครับผมแต่ว่าเขาบ่ได้ใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วก็มีน้ําเชื้อมีหยังลอยๆเนาะครับผมตัวนี้หมอโจจําพ่อแม่เพิ่นได้บ่หรือว่าเป็นพันธุกรรมก็ได้เอาง่ายๆก็แล้วกันตัวนี้พ่อของอเมริกา HK79คือสโมกกิ้งกันครับสโมกกิ้งกันครับผมเป็นลูกของสโมกกิ้งกันครับแค่ซื้อก็จบแล้วบ่ต้องหยังเลยครับผมโอ้บ่ต้องห่วงครับตัวนี้มีความฮือฮาหมดเลยตอนนั้นเนาะหมอโจนําเข้ามาตอนนั้นราคา1,200,000 บาทครับเนี่ย1,200,000 บาทตัวนี้ก็ขึ้นทุนแล้วเนาะเอกเนาะครับผมเนาะผมว่าน่าจะเกินแล้วล่ะเพราะว่าเป็นน้ําเชื้อที่หมอโจเป็นยังไงครับเสียงตอบรับพี่น้องกับตัวนี้ครับกระแสตอบรับกับมาดีครับก็คือมีการสั่งซื้อน้ําเชื้ออยู่เรื่อยๆครับผมครับน้ําเชื้อขายดีจนบ่มีขายนะครับรีดบ่ทันครับครับครับผมตัวนี้หมอโจเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยครับเจ้าอเมริกาเนี่ยจุดเด่นเพิ่นที่จะเอาไปให้พี่น้องได้เอาไปปรับแก้หรือว่าไปพัฒนาพันธุกรรมมันได้หยังจากเจ้าอเมริกาครับหมอโจอเมริกาก็สิมีโครงสร้างที่ใหญ่กระดูกใหญ่ครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่เป็นมัดคู่หางงามเนาะครับผมสวยมากครับหางสำคัญเลยครับพี่น้องครับหางยาวๆวันนี้เพิ่นสิปัดแม่งปัดอย่างใดนะครับเป็น779นะครับรหัสเพิ่นเอาง่ายๆว่างัวนอกนี่เพิ่นสิตีเบอร์ทั้ง2ขางเลยแม่นบ่หมอโจครับผมนี่ครับลูกศิษย์ผม X สูงเท่าไหร่ผมสูง172 172พี่น้องเบิ่งหนอกครับเทียบกับน้องเพิ่นนะครับผมนี่ฮะหมอโจประเมินน้ำหนักตัวนี้ตันเท่าไหร่นี่อยู่ประมาณตันปัญหาอยู่บ่ประมาณตัน3ตัน3พี่น้องครับขึ้นหอเนาะ 1,300 กิโลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกตัวนึงที่ทางหมอโจเนาะการปลูกฟาร์มภาคภูมิใจหลายครับผมแม่นบ่ครับตัวนี้คือคุ้มค่าบ่คุ้มค่าครับสุดยอดเลยนะครับนะเป็นตัวที่พี่น้องก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเจ้าอเมริกาเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ผมสิให้เบอร์โทรนะครับทางการปลูกฟาร์มไว้ข้างล่างนะครับพี่น้องครับเป็นการอัปเดตของเจ้าอเมริกานะครับน้องเอกให้เพิ่นย่างได้บ่ย่างได้บ่แต่เพิ่นก็นิ่งครับอีหลีเฮาทําไมเขานิ่งจังเลยอ่ะอเมริกาถือฝึกมาครับเพื่อไปงานประกวดครับแล้วก็เป็นงัวที่นิสัยดีครับที่อเมริกานี่แสดงว่าเขาเคยย่างประกวดบ่หมอโจคาดว่าหรือว่าในฟาร์มต้นของเขาฝึกมาแบบนี้เลยเป็นตอนนั้นมายังอายุหน่อยครับยังบ่ได้เดินสนามครับก็มาฝึกอยู่กลางปูฟาร์มครับมาฝึกเองเลยแมนครับครับให้มีความเชื่องครับเพื่อสิสะดวกสบายในการรีดน้ําเชื้อครับเวลาเชื่องมาแล้วสุดยอดครับนี่ครับผมตัวแรกเนาะเจ้าอเมริกานะครับผมรหัสยังนะครับผม HK779 HK779 นะครับพี่น้องครับผมสุดยอดเลยครับอีกตัวนึงครับเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งอีกมื้อนี้หมอโจอยากนําเสนอจักตัวครับมื้อนี้นี่นําเสนออยู่5ตัวครับ5ตัวเนาะโอเคครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งอีกตัวอื่นครับผมโอ้สุดยอดเลยครับสวยมากครับนะครับอันนี้ตัวที่2ครับที่อยู่กลางปูฟาร์มครับเป็นพ่อพันธุ์บรามันนําเข้าอีกตัวนึงครับที่ทางกลางปูฟาร์มนะครับเพิ่งเอาเข้ามานะครับหมอโจเอาเข้ามาได้จักปีแล้วครับตัวนี้ครับตัวนี้นําเข้ามาได้ปีนี้เป็นปีที่2ครับปีแรกอยู่ที่ SG Farm ครับผมก็ไปซื้อต่อมาจาก SG Farm อีกตัวนึง SG Cattle Farm นี่บ่แม่นครับอ๋อโอเคอ๋อผมจําได้แล้ว
แต่ว่ามื้อนั้นผมบ่ได้ไปงานประกวดผมก็เลยบ่ได้ไปถ่ายครับหมอโจแนะนําตัวนี้ให้พี่น้องรู้จักนะครับมิสเตอร์นิวสติง JBR147/16 ครับครับเพิ่นเป็นผู้ใดแน่ครับเป็นลูกของสติงเล10/0สติงเล่เลยป่ะครับผมจากเมืองนอกเนาะตัวนี้เนาะครับนําเข้ามาอีกเครื่องนึงนะฮะทาง SG Cattle เนาะวันนี้กับหมอโจก็เลยได้ขอต่อเพิ่นมาเนาะแม่นบ่ครับตอนนี้อายุเพิ่นหลายปานใดแล้วครับอายุ7ปีครับ7ปีเนาะก็คือเป็นผู้บ่าวเต็มเปียแล้วครับพี่น้องครับงัวควายอายุ7ปีนี่โอ้รูปหล่อมากตอนนั้นหมอโจซื้อมาจาก SG ครับพี่น้องผมจําได้อยู่ครับ2กิโลครับแม่นบ่ครับ2กิโลทองคําครับตัวนี้ครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นไงครับหมอโจตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะหยังครับผมได้เห็นผลงานเพิ่นแล้วครับนี่จังได๋ครับได้เห็นผลงานของนิวสติงนะครับใจกระดูกออกมาได้เม็ดสีที่เข้มเป็นสีแดงงามครับก็เลยได้ติดตามผลงานอยู่หลายตัวครับก็เลยได้ตามสื่อพอเข้ามาอยู่ฟาร์มครับครับสวยมากเนาะครับแสดงว่าตัวนี้คือถูกฝึกมาดีมากเลยเนาะตัวนี้ถูกฝึกมาดีแล้วยืนแบบนี่คือสายประกวดเลยอันคนจูงนี่ยังบ่ผ่านบ่ได้ครับหยอกหยอกมีเฮ้ยรูปรออยู่ดอกลูกศิษย์เนาะผมขออนุญาตเบิ่งใกล้ชิดแน่สวยมากห้วยแม่นหุ่นยนต์บ่นี่สุดยอดมากครับนิวสติงครับอันนี้อายุ7ปีครับเข้า7ปีแล้วหมอโจ้ตัวนี้จุดเด่นเพิ่นเอ้าเล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้าเพื่อพี่น้องอยากเอาไปผสมจุดเด่นของนิวสติงนะครับก็สิมีเม็ดสีที่สีแดงครับสีแดงดีใจดวงมาสีแดงแล้วก็มีลำตัวที่ยาวครับลำตัวที่ยาวแล้วก็มีความหนาความลึกของลำตัวแล้วก็มีกระดูกที่ใหญ่ครับครับครับขนาดอายุหลายปีเนาะไอ้โหนกเพิ่นยังตั้งตรงเนาะหลังตรงเด็กเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ผมว่าน่าจะหน่อยก็อเมริกาจะหน่อยสูสีครับสูสีป่ะสูสีเลยครับแต่ว่าตัวนี้คือเม็ดสีเขาจะดีกว่านะครับผมใช่ไหมสีเป็นแดงสวยมากนะครับมียางเลยครับนี่ครับเจ้า New Sting ครับผมใส่เสือก้ามปูกับของ New Sting แหละมีตัวนึงแต่มื้อนี้ก็หัวจะได้มาสัมผัสใกล้ๆนะครับสวยมากฝั่งนี้ก็สวยครับคงสมใจนะครับพี่น้องที่อยากเห็นงัวพอพันธุ์นะครับพันธุกรรมระดับโลกของการปูฟาร์มสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตัวต่อไปครับพี่น้องครับเพิ่นก็สิไปดมกินไงครับอันนี้คือเบาคนไทยได้นี่เบารูปรอคนไทยครับเดี๋ยวเสือสายจากไหนกะจังคุยกับหมอโจอีกเทื่อนึงครับผมนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเนาะที่มีเสียงตอบรับหลายมากผมขอมาดันขางตัวนี้ได้ป่ะความรูปรอหมอโจเชิญครับตัวนี้ครับตัวนี้มิสเตอร์ CY 133ครับมีซื้อไทยป่ะซื้อไทยกับ CY 133นี่ครับแม่นบ่แม่นครับนึกว่ามีซื้อแบบบ้านเฮามั้ยบ่มีบ่บ่ได้ตั้งไว้ป่ะบ่ได้ตั้งหน้าดีดหน้าดนอย่างประมาณบ่มีตั้งซื้อตามผมตัดออกตามแบรนด์นะครับก็คือ CY 133ตัวนี้ก็คือเป็นรหัส CY 133ครับโฆษณาให้เลยก็แล้วกันครับผมโชคชัยยูยงฟาร์มเนาะอยู่เพชรบูรณ์หมอโจนําเข้ามาแต่โดนไปตัวนี้ตัวนี้นําเข้ามาพร้อมกันกับเบิ่มจูเนียร์ครับมาพร้อมกันเด้4ปีแล้วครับผมพ่อแม่เพิ่นเป็นไผเป็นไผครับหมอโจครับพ่อแม่เป็นพ่อนี่คือสติงเดย์10/0ครับเป็นพ่อนอกครับแม่ก็น่าจะอยู่ใน CY ผมคิดว่าแม่ CY ครับหมอโจไปเห็นตัวนี้ปุ๊บแล้วเป็นอย่างถึงตัดสินใจซื้อมาเป็นพ่อพันธุ์อยู่ศูนย์เฮาครับคิดว่าตัวนี้จุดเด่นตัวนี้หนึ่งการใจดูก็ดีครับแล้วก็มีใจดูมากเม็ดสีที่สีแดงนางร้ายครับครับครับก็ตรงที่ตลาดที่ต้องการนะครับก็คือทายลูกมาสีแดงกล้ามเนื้อร้ายนางร้ายแล้วก็มีพันธุกรรมที่ชัดเจนครับตอนนี้เพิ่นอายุหลายปานใดครับตอนนี้อายุ7ปีครับ7ปีเนาะแต่ว่าอายุ7ปีแล้วพี่น้องเบิ่งครับผมบ่ได้ตัดต่อเลยเป็นคลิปหลังตรงแม่นแม่นบรรทัดเนี่ยมีโหนกที่ตั้งตรงดีมากเลยหางดีผู้หางดีนะครับใครสวยอันนี้กับผลผลิตเฮาหมอโจเห็นลูกเพิ่นไปเห็นครับลูกเห็นแล้วเนาะเพราะว่าน่าจะอยู่ดนระยะนึงแล้วตัวนี้ก็น่าจะถือฝึกมายังดีแล้วผมว่านะครับนิ่งมากเนาะครับสุดยอดแล้วครับนี่ CY133 อีกตัวนึงครับที่พี่น้องเกษตรกรเพิ่น
เลือกน้ำเชื่อในการผสมครับพี่น้องครับ CY133 ครับอ่ะโอเคครับผมนี่ครับ CY133 ครับพี่น้องครับจากกามปูฟาร์มครับอ่ะมีครับยางให้เพิ่นยางได้บ่ฝึกดีมากครับถ้าเป็นแบนซีไว้แบนยังนี่ครับเนี่ย SR แน่สิไหมครับเนี่ยเพิ่นสิฝึกพอพันนะครับได้เป็นยังดีเลยเขาเชือกเขายังเนี่ยก่อนที่ส่งลูกค้านะครับโอ้อยู่กามปูเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าเพิ่นดูแลงัวดีมากเลยนะครับผู้ใดที่นำงัวนำควายเข้ามานะครับให้บริการหรือว่าให้ผลิตน้ำเชื่อให้ผมรับประกันเลยครับนะครับคุ้มค่ามากนะครับเมื่อไรจักบาทนะหมอโจเมื่อ150 150บาทครับผมตอนนี้ก็ยังมีคอกว่างอยู่ด้วยเนาะครับผมที่พี่น้องอยากจะเอางัวนะครับมาฝากรีดฝากยังกะติดต่อหมอโจได้เดี๋ยวผมสิเอาเบอร์โทรให้ครับอีกตัวนึงครับพี่น้องครับตอนแรกว่าสิบ่ทายล่ะหมอโจบอกว่าผมก็ว่าทายรถอุตส่าห์เอามาแล้วนะครับหนุ่มหลบรออีกตัวนึงครับที่ผมว่าติดตลาดแล้วครับพี่น้องครับดาวข้างฟ้าตัวอีกตัวนึงที่มีการผลิตน้ำเชื่อแล้วครับพี่น้องต้องการน้ำเชื่อหลายครับอ่ะหมอโจแนะนำตัวนี้ให้พี่น้องรู้จักนะครับตัวนี้สติงเล่ครับสติงเล่ SS201 ครับครับครับพันธุกรรมเพิ่นเป็นจะได้นะครับพันธุกรรมเป็นลูกของสติงเล่10/0แม่ SK757ครับโอ้โหของเมืองนอกเลยเนาะครับผมบัดนี้พี่น้องเห็นบ่ครับนะถึงลึ่งถึงเอิ้นนะหมักพร้าวหาวยังตอนนี้เพิ่นอายุเจ็ดปีครับเจ็ดปีเนาะโอ้แสดงว่าอยู่นี่ยังเป็นผู้เบาหลายอยู่ยังใส่งานได้อีกหลายนะครับตัวนี้เสียงตอบรับจากพี่น้องจำได้ป่าวว่าตัวนี้ผมเคยมาถ่ายเพื่อนซิมี่ไอ้บากแป้วไว้เด้แม่นบ่ครับเซลอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งขวาฝั่งทั้งขวานะครับแต่ผมว่าได้ไปถ่ายเท่านั้นนะครับลูกออกมานี่สีกล้ามเนื้อดีครับสีแดงดีตอนนี้ก็คือเป็นที่ยอมรับของตลาดนะครับคนต้องการใส่น้ำเชื่อหลายครับครับอันที่ผมแซวเมื่อกี้คือหมายถึงว่าไอ้ห้อยแป้วเพิ่นได้มั้ยไปขาวๆหน่อยนึงได้มั้ยครับลูกออกมานี่ต้องมีแป้วไว้มั้ยไม้ไว้แม่แซวมั้ยอ๋อครับมีบ่มีโอกาสเป็นอยู่แม่นบ่ครับมีก็บ่หลายครับมีเป็นส่วนแซวเล่นซื้อครับผมครับนี่ครับเจ้าสติงเล่ครับสุดยอดเลยตัวนึงครับกะบ่รบกวนเพิ่นครับเคยทายแล้วรอบนึงนะครับพี่น้องครับตัวสุดท้ายครับในฟาร์มครับอยากให้พี่น้องได้ชื่นชมกันนะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาในสังกัดก้ามปูฟาร์มครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ผมเห็นแล้วผมตื่นเต้นมากครับตกใจน้ำนะครับเป็นงัวที่สูงมากครับสูงนะครับใหญ่และก็ยาวนะครับเป็นRD139นะครับผมก็เลยเอะใจแปลกใจว่า RD คืออย่างน้อผมก็เลยโอ้รักพักดีฟาร์มนะครับผมของหมอแมทนะครับแล้วก็หมอตุ่มติ๋มนะครับผมกับลูกศิษย์ฮักแพกเนี่ยนะครับที่อยู่ทางมหาสารคามเพิ่นได้บีดงัวตัวนี้ขึ้นมาครับจากแม่พันอยู่ในฟาร์มเพิ่นเองครับผมได้โทรคุยกับคุณนายตุ่มติ๋มเมื่อกี้เนี่ยแหละครับโทรหาแล้วนะครับผมหมอโจครับแนะนำตัวนี้อีกสักหน่อยนึงให้พี่น้องทราบหน่อยครับผมครับตัวนี้ซื้อฮิต135ฮิตเลยเหรอฮิต139 RD 139ครับครับผมเป็นลูกของ Hot Safarian 137ครับผมอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยครับเพราะว่าหมอแมทของรักพักดีนี่เพิ่นสิมักใส่น้ำเชื่อตัวนี้ครับเพิ่นมั่นใจแล้วแต่ว่าตัวนี้สุดยอดเลยนะหมอโจเนาะครับผมหมอโจไปเห็นอยู่ไสนี่ผมเห็นอยู่กับปอนคนเลี้ยงน้องปอนนี่ป่ะครับผมอือหือก็เลยสะดุดตาเลยโอ้ใหญ่ครับเว้ยใหญ่สูงเนาะกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่ก็เลยติดต่อถามสื่อเลยครับตอนนี้อายุเพิ่นหลายปานใดอายุ3ปีครึ่งครับ3ปีครึ่งบ่ครับผมยังอีกยาวนานครับยังอีกยาวไกลตัวนี้สุดยอดเลยเมื่อกี้ได้โทรหาเจ้าของงัวเพิ่นว่าเสียดายใจสิขาดแต่ว่าโดยเหตุจำเป็นก็เลยต้องขายงัวตัวนี้ออกไปแต่บัดนี้เจ้าของงัวเพิ่นน่ะเดี๋ยวสิกลับมาเบิ่งคลิปนี่แล้วเพิ่นสิเสียดายบ่รู้สุดยอดแล้วตัวนี้ผู้หางสวยมากครับผมนี่ฮะยืนคู่กับน้องเอ็กเนาะตัวนี้เพิ่นเป็นยังไงเพราะว่าหมอโจเพิ่งเอาเข้ามาบ่ได้นําเข้ามาได้ปีนึงนะครับได้ปีนึงแต่ว่าเพิ่นก็สิฟึดฟัดซะหน่อยนึงเนาะครับแม่นบ่ครับผมเป็นเรื่องปกติครับเพิ่นยังอาจจะบ่ทันชินแน่แล้วก็ได้พอพันหลายๆตัวนี้นะพี่น้องครับให้ผมเว้านะความสูงผมว่ามันสิบ่สูงกว่าเจ้าอเมริกาป่ะหรือว่าสูสีหมอโจป่ะซ้ำกันนะครับซ้ำๆกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นผู้เบาหน่อยอ่ะครับผมครับหมอโจรีดน้ำเชื่อไหมรีดแล้วครับผมรีดแล้วนะครับอันนี้ก็คือสามารถติดต่อน้ำเชื่อยังได้หมอโจครับขออนุญาตมาทางนี้จังหน่อยนึงนะครับผมเพื่อจะได้ปิดท้ายเนาะโอ้ครับ
ฝากช่องทางติดตามก้ามปูฟาร์มแน่แล้วก็ฝากร้านฝากยังก็ได้ครับผมเชิญครับหมอโจครับก้ามปูฟาร์มนะครับเป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งมาตรฐานครับติดต่อได้ทาง Facebook ก้ามปูฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0870413192มีราคาน้ำเชื้อจังได๋หรือว่าเฮาสามารถโทรติดต่อได้ครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับแล้วก็มีตัวแทนบ่มีตัวแทนมีเซลล์ส่งน้ำเชื้อทั่วประเทศครับผมตามเบอร์โทรนี่เลยเนาะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook หมอโจก็ให้อัปเดตเนาะครับผมอัปเดตลูกของผลผลิตที่เป็นพอในฟาร์มเฮาครับแม่นบ่ครับและที่สำคัญก็คือยังดูแลงัวของพี่น้องอีกครับในการรีดน้ำเชื้อนะครับโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้ครับเต็มอิ่มครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้มาอัปเดตงัวที่อยู่ในสังกัดของกามปูฟาร์มนะครับขอบคุณลูกศิษย์ครับผมน้องหมีน้องเอ็กเป็นไงครับมวนปะอย่าเบาตัวหนาเด้อายคนอยู่นี่เด้หมอโจดอกสุดยอดปะสุดยอดเลยนะครับผมตัวนี้อีกตัวนึงครับหมอโจครับผมขอบคุณหลายๆครับวันนี้ครับครับผมครับขอบคุณครับผมวันนี้มากอะไอต้มไก่ลาบไก่กินแล้วแซ่บหลายครับวันนี้ครับสุดยอดเลยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณดูแลลูกศิษย์นะครับขอบคุณตาลูกชมคลิปนี้ของบ่าวเกษตรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ